และกับข่าวคราวเรื่องการย้ายโรงพยาบาลการย้ายต้องบอกว่าการย้ายจากเรือนจำสิของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะไปที่โรงพยาบาลตำรวจโอ้โหเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมคะคือหลายคนเนี่ยเชื่อเลยว่ากับการเดินทางกลับมาประเทศไทยของคุณทักษิณในครั้งนี้เนี่ยนะคะหลายคนมองเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยจะยอมอยู่ในคุกเหรออ,อาจจะอยู่ในคุกสักระยะหนึ่งแล้วก็จะย้ายออกจากคุกเนี่ยนะคะไปนอนโรงพยาบาล แต่หลายคนเชื่อเลยว่าไม่คิดหรอกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะเล่นไม้นี้นะคะด้วยการออไม่ทันจะได้นอนที่เรือนจำเนี่ยแต่ว่าย้ายไปนอนที่โรงพยาบาลตำรวจกันแล้วนะคะนี่ก็ทำให้มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนก็เคยบอกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคุณชูวิทย์นะคะกอกมาฟันธงเลยบอก95%หเรหลือไว้อีกหเนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยจะต้องไปนอนที่โรงพยาบาลตำรวจไม่นอนหรอกเรือนจำ เหมือนก,น,กน,กนกันกับทางกุจจุลพรพรมพ,พันธ์ขึ้นหลายคนนะ่นะครับมองกันทําไว้แล้วค่ะแต่ก็ในใจก็ยังไม่เชื่อน,นะนะคะว่าคุณนักสินต้องนอนโรงเดือนจาบ้างสิแต่ไปไป,ไปมาๆนะคะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนได้และนะคะมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมากันในโลกออนไลน์อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมคะหลายคนนึกถึงคําพูดค่ะของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งตอนนี้ท่านเป็นองคมนตรีไปแล้วก็คือพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเคยพูดเอาไว้นะคะว่า ผมเรียกร้องให้ญาติผู้ต้องขังทั่วประเทศทำหนังสือประท้วงหรือว่าออกมาประท้วงผู้บังคับใช้กฎหมายค่ะ <c oughs> ก็คือตำรวจอยายการศาลและกระทรวงยุติธรรมรัฐบาลรวมทั้งเรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกๆหลานๆท่านด้วยให้ปล่อยนักโทษในเรือนจำเป็นแสนสองแสนคนออกมาทั้งหมดเพราะกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์คุกไทยเอาไว้ขังแต่คนจนหากเกิดว่าคนรวยอย่างทักษิณไม่ติดคุกหรือว่าไปประท้วงที่กระทรวงยุติธรรมถามรัฐมนตรีถามดูเลยว่า คนไทยเหมือนกันเนี่ยคุณต้องใช้กฎหมายเดียวกันอย่า2องมาตรฐานบ้านเมืองมันจะไม่สงบถ้าอ้างปลองดองแล้วยกโทษจะมีกฎหมายเอาไว้ทำไมนี่แหละค่ะคำพูดคำพูดเหล่านี้น,นะคะของลอพลเอกประยุท์คุ้มฉาย,ยากำลังถูกแชร์กันออกมาค่ะในโลกออนไลน์และขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวค่ะจากทางด้านเครือข่ายนะักศึกษาประชาชนเพื่อบัตริลูประเทศไทยหรือว่าคอปทออกมาติดแฮชแท็กเลยว่า คนไม่ไหวอย่าให้คุกไว้ใช้ขังแต่คนจนนะคะแล้วก็วันนี้เขาจะไปยื่นหนังสือค่ะถึงกระทรวงยุติธรรมโดยระบุเอาไว้นะคะว่าเรียนพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้ให้ใส่รองเท้าพ่อใบคือหมายถึงวันนี้นะคะพร้อมใจถึงถึงเจอกันที่กระทรวงยุติธรรม10โมงครึ่งเพื่อยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมถึงอธิปดีกรมราชัณฑ์กรณีเลือกปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษแก่นักโทษชายทักษิณชินวัตร เป็นการกระทำที่สังคมมีคำถามว่าราชธรรมจะเป็นเครื่องมือแก่นักโทษเพียงคนเดียวใส่รองเท้าพ่อใบพร้อมใจถึงถึงเจอกัน24สิงหาคมกระทรวงยุติธรรมค่ะไม่เฉพาะคอปทอนะคะท่านผู้ชมคะทางคุณศรีสวุวรรณจันยามาเหมือนกันแลวคะ่ะคุณศรีสวุวรรณจันยาเองวันนี้นะคะจะไปที่ปปชอตอน10โมงค่ะก็จะไปยื่นหนังสือนะคะเพื่อให้มีการตรวจสอบกรมราชทัณร์ทั้งระบบเลย โดยในโพสต์ของคุณศรีสวรรค์ระบุเอาไว้ว่ากรณีที่มีการปฏิบัติการต้อนรับทักษิน,นด้วยวโทนี่นักโทษหนีคดีไปต่างประเทศเนี่ยให้กลับมารับโทษจำคุกในเรือนจำเมื่อวันที่22สิงหาคมนั้นสังคมมีข้อสงสัยอย่างมากมายอาทิแน่ใจหรือว่าโทนี่มีโรคป่วยรุมเร้าจริงแล้วทำไม11กรกฎาคมเมื่อต้นปีอ่าเมื่อ11กรกฎาคมไม่กี่เนี่ยเดินนี้เดินอะไรสิงหา 11กรกฎาคมนะคะเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองคุณุกอิงเนี่ยโพสตการไปตรวจสุขภาพของโทนี่บอกว่าแข็งแรงดีลูกหลานก็ดีใจค่ะก่อนหน้านี้อยู่ดูบโทนี่ก็โชว์ฟิตปังทั้งว่ายน้ำทั้งเตะเป้ายกดัมเบลแต่พอมาถึงเมืองไทยราชทรรกลับแถลงโชว์ป่วยซะง,งั้นคุณคิดว่าคนไทยกินแกลบกินหญ้าเหรอหรือว่าเตรียมกันเอาไว้เพื่อใช้เป็นข้ออ้างเพื่อไม่ให้ดูน่าเกลียดในการขอโอนไปรักษาตัวในห้องพิเศษ ได้นอนเบานุ่มๆในห้องแอร์เย็นช่ำของโรงพยาบาลตำรวจกันหรือไม่ครับระเบียบกรมราชัณฑ์ฉบับล่าสุดเนี่ยวันที่23สิงหาคมปี65ระบุเอาไว้ว่านักโทษชายทุกคนต้องไว้ผมสั้นด้านหน้าและกลางศีรษะจะต้องยาวไม่เกิน5เซนติเมตรชายผมรอบศีรษะเกลียนชิดผิวหนังข้ออ้างที่บอกว่าโทนี่เป็นผู้สูงวัยอายุมากแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเขียนเอาไว้เป็นข้อยกเว้นในข้อไหนไม่ทราบ และปกติเนี่ยนักโทษชายทุกคนเมื่อสารอ่านคำพิพากษาและเซ็นชื่อยอมรับโทษแล้วจะต้องนำนักโทษชายเนี่ยขึ้นรถราชทันเดินทางไปเรือนจำทันทีแต่โทนี่กลับนั่งรถเบาะนิ่มแอร์เย็นฉับมีรถตำรวจนำมีรถยนต์ประกบตามเป็นขบวนยังกับขบวนต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศไปเยี่ยมชมราชทันตั้งแถวตะเบะไม่กระดากใจกันบ้างเหรอห่วงสิบวันแรกต้องกัก,กโรคให้อยู่ห้องขังเดียวพอเข้าใจได้ แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะยังคงมีอภิสิทธิ์อยู่ห้องเดียวกินหรูอยู่สบายที่ผู้คนเขานินทาตลอดไปหรือไม่ทั้งหมดนี้นักโทษสูงวัยคนอื่นๆรัชการไทยจะให้อภิสิทธิ์เยี่ยงนี้เหมือนกันทุกคนหรือไม่หรือว่าคุกมีไว้ขังเฉพาะคนจุดๆตกลงนักโทษชายโทนี่เป็นนักโทษที่หนีคดีอาญาแผ่นดินไป17ปีหรือว่าเป็นเทวดาที่เหล่าลูกช้างนั้นควรจะต้องสิโลราบกราบไหว้บูชาครับผมคนไทยไม่ได้กินแกลบกินญ้าจึงไม่อาจทนเห็นการกระทำเยี่ยงนี้ได้ จำต้องนำความไปร้องปปชให้สอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะในวันนี้ตอน10โมงเช้าค่ะที่สำนักงานใหญ่ปปชเริ่มจะมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางฝ่ายต่างๆแล้วนะคะในเวลานี้ค่ะคอปทอแล้วก็คุณศรีสุวรรณจัญยาค่ะ